ลวงปู่เหลืองเจ้าอาวาสวัดกระดึงทองจังหวัดบุรีรัมย์มรณภาพอย่างสงบด้วยโรคชราสิริอายุ95ปีพระเทพมงคลวัชราจารย์พระราชาคณะชั้นเทพหรือที่ผู้คนรู้จักกันในนามหลวงปู่เหลืองฉันทาขโมเจ้าอาวาสวัดกระดึงทองตำบลบ้านด่านอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์เกจิดังแห่งอีสานใต้ได้มรณภาพอย่างสงบด้วยโรคชราภาพที่โรงพยาบาลศูนย์บุรีรัมย์สิริอายุ95ปี76พรรษาเมื่อวันที่10มกราคม2566เวลา 2:45 น.